ครับสวัสดีครับนักผจญภัยแห่งเกาะท้องฟ้านะครับยังอยู่กับการบูแฟนตาซีแนะนำตัวละครนะครับตอนนี้เป็นน่าจะเป็นตัวที่25แล้วนะฮะ24-25ประมาณนี้นะครับก็เป็น UL นั่นเองครับผมนะ UL นี่ก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์ของภูไฟนะใครที่ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรดีก็แนะนำให้พิกตัวนี้มาก็ได้นะฮะให้พิกอัพมาเลยเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับนะ UL เนี่ยให้เสียงภาคโดยคุณคานะอุเอดะนะครับคือผลงานเขามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาแบบมีผลงานแบบทุกแทบจะทุกปีเลยก็คือแบบที่มาจากซีรีส์เฟดนั่นเองครับพวกเฟดสเตย์ไนท์เฟดเอ็กต้าเฟดอะไรทั้งหลายเนี่ยเฟดเกนออเดอร์อะไรเนี้ยครับก็ภาคเป็นลินโทชากะนะครับตัวทวินเทลนะจะเป็นนางเอกหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะฮะอะไรเงี้ยโอเคครับ UL เนี่ยก็เป็นธาตุไฟนะเผ่าเอรูนสายบาลานะฮะอาวุธที่ถนัดก็จะเป็นดาบกับคาตานะนะครับขนาดสองอย่างเลยนะครับแต่ว่าอาวุธที่แถมอาวุธประจำตัวที่แถมกับการดรอเนี่ยดันเป็นขวานนะผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะโอเคมาเรามาดูรายละเอียดสกิลกันนะครับโอเคก่อนเลยโอเคก็ทำดาเมจไฟนะครับแล้วก็บูสต์ดาเมจแคปบูสต์ดาเมจแคปเนี่ยจะได้มาตอนที่เป็น5ดาวเท่านั้นนะครับจะเป็น5ดาวเป็น4ดาวยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้นะสกิลแรกครับ Eye of Sparrow เนี่ยจะทำไฟล์ดาเมจใส่แล้วก็บูสต์ Double Attack Rate ของตัวเองด้วยอันนี้ผมเป็นสกิลที่ดีสกิลที่ดีบูสต์ Attack Rate เนี่ยก็บูสต์เยอะมากด้วยบูสต์เยอะมากด้วยนะฮะก็ทำให้ตีดับเบิ้ลบ่อยขึ้นนะครับนะตัวที่2เนี่ยเป็นกูเรนนะฮะกูเรนเนี่ยแบบของดีมากของ UL เลยก็คือว่าทำดาเมจใส่ตรงนี้มันจะเบามากก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ทั้งทีมจะได้ก็คือได้โบนัสไฟแอคแท็กนะเนี่ยมันก็แรงขึ้นอ่ะแรงขึ้นเยอะเลยแหละนะครับเป็นช่วยตัวช่วยเร่งดาเมจข้อดีคือการได้ทั้งทีมนะได้ทั้งทีมนะข้อที่3สกิลที่3บวกเลือดนะครับก็คือฮิลให้กับทั้งทีมแล้วก็รีมูฟ1ดีบัฟด้วยอันเนี้ยของดีมันอยู่ที่รีมูฟ1ดีบัฟนะอย่างโดนดีบัฟตาบอดเนี่ยตีไม่โดนโอ้โดนดีบัฟที่แบบซิลโอกิไว้แหละไม่ให้เราใช้โอกินะครับหรือว่าจะเป็นดีบัฟอะไรทั้งหลายแหละเกรดโอกิขึ้นช้าอะไรประมาณนี้ก็รีมูฟให้1ดีบัฟเลยฮะดีมากพอสมควรและฮิลแรงด้วยนะฮิลแรงด้วยนะสกิลที่4นะฮะจิงก้านี่ก็ได้มาตอนที่ปลด5ดาวแล้วนะครับนะจะเป็นบูสต์ไฟแอคแท็กนะแล้วก็จะทำให้สกิลฮิลสกิล3อ่ะของ UL เนี่ยฮิลแรงขึ้นนะครับฮิลแรงขึ้นนะคือถ้าไม่ได้กายฮิลก็กดใช้ไปเถอะเพราะว่ามันบวกแอตแทคเนี้ยมันก็บวกเยอะพอสมควรนะครับบวกเยอะพอสมควรนะมาดูซัพพอร์ตสกิลครับซัพพอร์ตสกิลก็คือบูสต์ดับเบิ้ลแอตแทคเรทนะฮะบูสต์ดับเบิ้ลแอตแทคเรทนะซึ่งมันก็ไม่สแต็กกับสกิลนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแบบเรากดสกิลนี้ไปนะแล้วก็ได้ผลของซัพพอร์ตสกิลนะทำให้ UL เนี่ยมันดับเบิ้ลยิ่งดียิ่งขึ้นนะและ Active Mastery ก็คือ EMP นั่นเอง EMP ซัพพอร์ตของ UL ก็คือมีโอกาสนะที่จะบวกดับเบิ้ลแอตแทคเรทนะทุกการโจมตีเดี่ยวๆก็คือแบบทุกการโจมตีของ UL อ่ะยกเว้นโอกินะจะมีการโอกาสที่จะบวกดับเบิ้ลแอตแทคเรทนะก็คือแบบเป็นเจ้าแม่ดับเบิ้ลแอตแทคไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาดูตำแหน่งการยืนกันครับตำแหน่งการยืนของโอ้ยตัวที่2นะเพราะว่ามีอัตราการบูสต์ดับเบิ้ลแอตแทคเรทค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วแบบการที่จะเอามาเป็นตัวแรกไว้เปิดให้เก็บชาร์จแอตแทคขึ้นเป็นอันดับ1เนี่ยผมแนะนำให้เอา UL มาหรือนอกจากนั้นก็จะเป็นตัวอื่นก็ได้ถ้าเกิดมีตัวที่แบบคุณคิดว่ามันเร่งโอกิให้มันแรงขึ้นอันนี้ผมจะเล่นเป็นพูเบิร์ดสลับเบิร์ดนะผมจะเบิร์ดแบบไม่ใช่เบิร์ดทั้งพูนะผมจะเป็นตัวเบอร์เซิร์กเบิร์ดก่อนแล้วก็เอาผลของขวานเซโนไฟนะไว้ตัวที่เหลือเบิร์ดตามทีหลังอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคไปลองใช้กันดูเลยวันนี้ในแบบพิเศษหน่อยครับไม่ใช่นาจาเหมือนทุกทีไม่ใช่แมกนัมลุกทีเป็นเซฟิลอสนะฮะเซฟิลัสนะพูดถึงเซฟิลอสแบบผมนึกถึงแบบไฟนอลแฟนตาซีเลยเซฟิลัสโอเคผมเอาพวกนี้ลงนะไปอย่าลืมรับยาฟรีพอมาเนี่ย UL สกิลสเต็ปผมจะเป็นกดบัฟไปเลยนะครับ3ก็คือเป็น4-4-2-1นะมันจะช่วยแบบช่วยบัฟให้อย่างประสิทธิภาพเต็มที่นะฮะ
นะบวกดับเบิลแอทแทคแล้วตรงนี้ทั้งทีมจะได้โบนัสนะแบบไอ้3ตัวที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นตัวตีรัวๆนะฮะอันนี้เป็นหลักการเรื่องฟูลไฟของครูผมนะเราจะได้เดเมจแถมเพิ่มขึ้นมาจากสกิลของ UL นะสังเกตอนิลาได้เป็น3แถวด้วยเพราะว่ามีบัฟของตัวเองแล้ว1จังหวะนี้ก็เบิร์ดไปนะแล้วทีนี้แบบหลังโอกิจะได้เดเมจแคปบูทด้วยนะหมายความว่าแบบเราจะตีแรงขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าแรงอยู่ในเอฟเฟกต์ของผลตัวนี้อยู่อ่ะเพื่อนก็ได้ด้วยนะครับจะทำให้เราโอกิแบบทะลุอ่ะเบิร์ดต่อแล้วก็ตีรัวกันไปยาวๆครับเนี่ยเห็นว่าแบบจะทำขึ้นแบบเป็นเกรด100เนี่ยเร็วมากเลยนะเพราะว่ามันตีดับเบิ้ลบ่อยอะนะครับกดคันนี้ไปเลยก็ได้กดสีวะไปเลยก็ได้นะฮะพอบัฟหายก็มากดบัฟต่อนะสกิล4กับ2เนี่ยสำคัญมากเป็นตัวช่วยเร่งเดเมจให้กับทีมได้อย่างดีเลยนะครับมีบัฟ UL อยู่ยังไม่กดโปรมิเทอุสนะยังไม่จำเป็นตอนนี้ผมกดกินไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกันป้องกันทิกเกอร์ไม่เป็นทิกเกอร์เห็นไหมแบบมันบวกขึ้นมาตั้ง 100,000 เลยครับตั้ง 100,000 เลยมันเลยทำแบบเยอะว่ะ 100,000 เนี่ยกับสกิลที่2ของ UL อ่ะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะเดินหน้าก็จับเบิร์ดได้อีกแล้วบัฟไฟหมดก็อย่าลืมกดนะเพราะว่าฟูมันทุกฟูมันต้องมีบัฟแบบบัฟธาตุอะไรอย่างเงี้ยคอยเพิ่มแอคแท็กเป็นประจำเสมออยู่แล้วนะฮะคือบางทีคุณพกค่าบังตัวเดียวมันไม่พอใช้หรอกนะมันไม่พอทันหรอกเพราะว่ามันจะซื้อดาวประมาณ6เทิร์นอะไรนี้ก็ว่าไปนะฮะโอเคครับก็จบแล้วกับเซฟิลัสนะฮะก็ถือว่าเป็นบอสตัวหนึ่งที่ตีง่ายนะในสี่เทพอะลองจากตีง่ายที่สุดแล้วมั้งผมว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะก็แค่ป้องกันได้พออย่างไททันอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปกเกราะอะไรผมว่านะเป็นบอสที่ตีง่ายนะครับโอเคเรามาดู EMP กันบ้างนะ EMP ปิดท้ายนะตัวแล้วพอสกิลผมบอกไปแล้วอัพเต็มไปเลยมีโอกาสแล้วก็ตัวที่แนะนำนะก็คือดับเบิ้ลผมอัพไปแค่2นะจริงๆผมจะอัพ4ก็ได้แต่ว่าผมก็เปิดนี่ได้มันติแล้วนะผมก็ใช้ภูอัคคานีด้วยมันมีเบนันเดียที่บวกเพิ่มดับเบิ้ลนะก็ยังไม่รวมการเป็นดับเบิ้ลตัวเองของ UL อ่ะนะยังไม่รวมกับไอ้ขวานเตโนที่มันบวกมันติแอทแทคเลยอะไรพวกนี้ผมก็เลยเอาที่เหลือมาเน้นลงเดเมจแทนนะครับเน้นเดเมจแทนฮีลิ่งเนี่ยผมเอาไปแค่2นะเอาไปแค่2เผื่อที่ว่าแบบจังหวะฉุกเฉินจริงๆแล้วอัพแล้วก็ให้มันฮีลขึ้นมาแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะนะถือว่าเป็นตัวบาลานซ์ที่เป็นทั้งซัพพอร์ตเป็นตัวเร่งเดเมจแล้วก็เป็นตัวแอทแทคเกอร์ได้ในตัวมันเองนะคือจะถามว่าไอ้2สกิลเนี่ยมันตรงเนี้ยกับเนี่ยมัน
ดีกว่าการจะด็อกซ่าไงการจะด็อกซ่าเนี่ยสกิลที่4ที่ได้มาใหม่ตอนอัพห้าดาวเนี่ยมันคือรวมสกิล2กับ3ของ UL มาไว้ตัวเดียวกันนะมาไว้ตัวเดียวกันแต่มันดีกว่าการดาวที่ว่า UL เนี่ยมีฮิลมีฮิลลิ่งนะครับแล้วก็รีมูฟ1ดีบัฟนะและอีกอย่างนึงที่ผมเล่น UL เนี่ยเพราะว่าผมเล่นเป็นพูเซเบอร์นะครับเล่นเป็นพูดาบนะการที่ผมใส่ดาบอันติมาไปเนี่ยมันทำให้ตัวละครที่ใช้ดาบเนี่ยตีรัวยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยมันเป็นดาบหมดเลยนะผมก็เลยแบบเล่นพูดาบดีกว่ากันแต่ด็อกซ่าเนี่ยเอามาเป็นเดเมจดีลเลอร์ผมว่าถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งใช้ได้เลยถ้าเกิดจะย้ายUL ออกไปแล้วกันแต่ด็อกซ่ามาใส่ก็ถอนดาบอันติมาทิ้งแล้วไปใส่พวกที่เป็นดาบบางมุดที่บวกแอคแทกมนุษย์ดาบนะพวกอันนี้ลาก็เป็นดาบด้วยนะอันนี้ลาก็เป็นดาบด้วยนะฮะก็ไปถอนมาได้หรือว่าจะเล่นเป็นภูหมัดก็ได้การล็อกซ่าก็ใช้ภูหมัดนะอันนี้ลาก็ใช้หมัดแล้วก็ไปหาหมัดอีกตัวธาตุไฟมาอาริชาก็ได้นะก็เป็นหมัดเหมือนกันแล้วก็เล่นภูหมัดไปเลยอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะแล้วก็รีวิวเบื้องต้นของ UL ผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเลยมือใหม่ก็เอามาใช้ได้แล้วก็เก่งไวกว่าการดาล็อกซ่าเนี่ยผมพูดจริงๆเพราะว่ามันมีท่าฮิวนะฮิวช่วยได้เยอะบางทีแบบผมไม่ต้องการที่จะแบบกดฮิวก็ตามผมต้องการแค่ที่เราจะมุกรีมูฟดีบัฟไปเนี่ยผมก็กดท่า3ออกมาได้เลยนะมาได้เลยแล้วก็ช่วยให้เรายืนเกมได้นานขึ้นด้วยนะสังเกตผมจะมีฮิวอยู่2ตัวเลยนะมี UL กับอาริลานะทำให้ผมยืนเกมได้ยาวขึ้นในกรณีที่แบบต้องโซโล่หรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้กับ UL นะฮะเดี๋ยวรอตัวต่อไปยังไงก็พักกันนะฮะเพราะว่าน่าจะเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วแหละที่ผมยังไม่ได้โซโล่นะคืออาคานีนะอาคานีก็น่าจะเป็นภูน้ำอ่ะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวลุ้นกันผมว่าหลายคนน่าจะเดาออกแล้วเพราะว่าภูน้ำผมก็ใช้ยังไม่กี่ตัวนะฮะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ